สดกระชับฉับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์เฉลิมเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้สยามไทยอัปเดตขอเป็นเทปพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าอยากจะช่วยโปรโมทปลาทูของจังหวัดสมุทรสาครเริ่มแล้วนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่23หรือว่าวันอาทิตย์นี้ในเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครนะครับ10โมงเช้าไปจนถึงดึกเลยแล้วกันนะครับไปช่วยกัน อนุรักษ์ปลาทูไทยแล้วก็ที่สำคัญคือไปดูสิครับว่าที่สมุทรสาครมีอะไรน่าเที่ยวบ้างอย่าลืมนะครับเริ่มแล้วไปสิ้นสุดวันอาทิตย์นี้เวลา เริ่ม10โมงเช้าไปจนกระทั่งถึงดึกเลยนะครับในช่วงที่2ของสยามไทยอัปเดตนะครับไปรู้จักกับฟาร์มไส้เดือนและคุณผู้ชมสามารถที่จะเลี้ยงไส้เดือนที่บ้านจนเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับเขาทําไส้เดือนเลี้ยงกันวิธีไหนเพื่อที่จะให้ไส้เดือนนั้นมีมูลค่าและก็มีความสมบูรณ์ที่สําคัญก็คือว่าเป็นตัวที่ทําให้ดินนั้นอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะนำหลังจากที่ดูแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปฝึกเป็นอาชีพได้แต่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ขายกันตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นี่ขายเป็นกรัมขายเป็นโลราคาเท่าไหร่ต้องติดตามในสยามไทยอัปเดตในวันนี้แต่ว่าตอนนี้ไปที่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครกันก่อนครับขณะนี้เราอยู่กันที่ไหนครับที่ท่าฉลอมสมุทรสาครค่ะครับเราอยู่กันในงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมค่ะซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่6แล้วค่ะครับงานนี้มีตั้งแต่วันที่18ค่ะถึงวันที่23นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้มาที่สมุทรสาครเสาร์อาทิตย์นี้เป็นเสาร์ที่สุดท้ายนะคะที่เขาจะจัดงานก็คือวันอาทิตย์วันที่23เป็นวันสุดท้ายต้องรีบมานะคะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภายในงานค่ะว่ามีอะไรกันบ้างครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นท่าฉลอมค่ะนู่นปากอ่าวท่าฉลอมนู่นตรงนู้นคือมหาชัยที่เขาร้องเพลงว่าท่าฉลอมกับมหาชัยอย่าคิดว่าไกลเชื่อมความรักไว้ดีกว่านี่จากนี่ไปแค่ตรงนู้นนั่งเรือข้ามฟากไปก็ถึงใช่ค่ะแต่ว่าทางมุมซ้ายมือทางนี้นะคะที่มองเห็นไปนู่นเลยนะคะไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นปากอ่าวของจังหวัดสมุทรสงครามหลายๆคนที่มาที่นี่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งกิจกรรมคือต้องนั่งเรือออกไปดูปลาวานบลูด้าแล้วก็ปลาโลมาที่ปากอ่าวค่ะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเรื่องของการที่จะไปเช่าเรือไปยังไงแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราไปพูดคุยกับหนึ่งในผู้ที่จัดงานนี้กันใช่ค่ะนะครับคนนั้นก็คือคุณพรจิตสร้อยเพชรหรือว่าเจ๊จูประธานกลุ่มพลังสตรีตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊จูค่ะเจ๊จูเป็นประธานกลุ่มสตรีกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าต้องมีอะไรดีเจ๊จูมีอะไรดีจนกระทั่งถึงเขาเลือกให้เป็นประธานอ๋อก็เราก็เป็นแม่ค้าธรรมดานะคะทำงานเก่งเขาเลยเรียกให้มาทำงานก็เลยเรียกให้มารับใช้ทำงานคือกลุ่มพลังสตรีเนี่ยมาจากองค์เจ้าแม่ค่ะเป็นเหมือนกับเป็นลูกศิษย์เจ้าแม่ทำงานอยู่ในเจ้าแม่แล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็ตั้งกลุ่มให้เราขึ้นมาเพื่อจัดปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมใครที่มาทานปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมแล้วก็ต้องชมนกดูอะไรนะอะไรสโลแกนสโลแกนเดี๋ยวลืมเลยอ้าวไม่เป็นไรถามว่าทำไมถึงต้องมาจัดเอาเดือนนี้แสดงว่าเดือนนี้ปลาทูอร่อยใช่ไหมแน่นอนค่ะปีหนึ่งเนี่ยจะพฤศจิกาเนี่ยปลาจะอร่อยที่สุดค่ะรับรองเพราะว่ามันเป็นปลายฤดูปีไงใช่ไหมเป็นหน้าหนาวแล้วปลาเนี่ยมันก็จะได้สองน้ำรวมทั้งน้ำท้องที่อ่ะรวมแล้วเป็นปลาสามน้ำอ่ะนะคะมันจะอร่อยมากเรียกว่าถ้าทานปลาทูที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่สมุทรสงครามโดยเฉพาะต้องเดือนนี้ด้วยสมุทรสาครขอพายค่ะสมุทรสาครแล้วต้องเดือนนี้ด้วยแล้วต้องเดือนนี้ด้วยน้ำทะเลมาเจอกันเป็นน้ำกร่อยเลยนะครับเขาบอกว่าหวานที่สุดก็เดือนนี้แหละอร่อยมากค่ะและมีประโยชน์ด้วยการจัดงานที่นี่เนี่ยปีนี้มีพิเศษยังไงบ้างครับโอ้ปีนี้จะใหญ่ฝ่าปกติที่ผ่านมาปีนี้เป็นครั้งที่6นะคะจริงๆอ่ะกลุ่มนี้ตั้งมาแล้ว7ปีแต่ว่าไม่ได้จัดไป1ปีคือปี54ครับปี54นี่น้ำท่วมแล้วเลยไม่ได้จัดจริงๆอ่ะเป็นครั้งที่7แต่เลยหดไปครั้งหนึ่งเป็นครั้งเหลือครั้งที่6นะคะ
ครั้งนี้ก็มีท่านผู้ว่าเป็นผู้สนับสนุนตรงนี้ก็เลยทำให้งานใหญ่ขึ้นได้การจัดงานที่นี่มีทั้งหมดกี่ร้านค้าครับมาที่นี่มาจัดประมาณ300ร้านค่ะ300ร้านค้าค่ะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าพลาดไม่ได้จะต้องมาซื้อมาช็อปมาชิมก็คือปลาทูนี่แหละค่ะปลาทูเนี่ยค่ะปลาทูนึ่งปลาทูแซดเดียปลาทูเรามี30กว่าเมนูค่ะ30กว่าเมนูค่ะคุณไปเชิญไปชมได้เลยนะคะเราให้ท่านประธานกลุ่มสตรีสมุทรสาครใช่ไหมคะใช่ค่ะแนะนำแล้วก็พาเราเยี่ยมชมในงานดีไหมคะค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญครับเชิญเลยครับตามผมมาเลยตามผมมาเลยมาร้านแรกกันก่อนนะครับมาร้านแรกทักทายกันก่อนทักทายมาถ้าสมมุติว่าจะมาจะเที่ยวทั่วไปก็ต้องมาลงเรือใช่อันนี้ไปเที่ยวทะเลปักอ่าวค่ะเที่ยวทะเลปักอ่าวอ้าวคุยกับใครดีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนอยู่ไหนเอามาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอตัวไปก่อนขอตัวไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากอ้าวแนะนำตัวหน่อยเร็วแนะนำตัวหน่อยค่ะเล็กค่ะพี่เล็กพี่เล็กครับถ้าอยากจะนั่งเรือไปเที่ยวไปเที่ยวปักอ่าวใช่ไหมใช่ค่ะปักอ่าวปักอ่าวตัวกอครับมันแต่ก่อนที่จะถึงปักอ่าวก็ต้องผ่านป่าชายเลนป่าชายเลนแล้วก็เลยไปเป็นปักอ่าวตัวกอกำลังที่เขากำลังนิยมแล้วก็เลยไปก็ทะเลครับผมทะเลใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเริ่มสตาร์ทตั้งแต่รอบแรกเนี่ยตอนกี่โมงมา10โมงค่ะ10โมง10โมงนะครับแล้วก็ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงออกค่ะนะครับจังหวะว่าถ้าเรือเข้ามาปุ๊บคนเต็มออกเลยเต็มนี่ต้องกี่ที่นั่ง40แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเต็ม40ที่นั่งก็ได้35ก็ได้อะไรก็ได้นะครับรอบสุดท้ายถ้ามาสุดท้ายนี่กี่โมงออก5โมงครึ่งเนี่ยเที่ยวสุดท้ายรอบเย็นนี่5โมงครึ่งค่ะนะครับผมพอจะเข้ามาก็6โมงครึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงค่ะค่าบริการ50บาทไปกลับต่อคนต่อคนแล้วถ้าเด็กอ่ะเด็กฟรีค่ะเด็กไม่เสียตังค์แล้วช่วงเวลาไหนคะที่สมควรจะออกไปดูปลาวาฬด้านนอกมาสิบ11โมงถึงเที่ยงจังหวะที่ว่าเขาจะขึ้นอ๋อถ้าอยากจะดูปลาวาฬต้องมาตอนเช้าปลาโลมาปลาโลมาปลาโลมาปลาวาฬจะไม่มีเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเห็นข่าวมีว่ามีปลาวาฬบลูด้าตอนนี้ไม่มีแต่ที่ปลาโลมานี่คือมีตลอดใช่เพราะว่าออกมีมา3วันเขาจะแบบคนไปเที่ยวมาเขาเจอพระแดงคือพูดง่ายๆคือมันก็เสี่ยงใช่แล้วแต่แต่ที่ผ่านมานี่3วันที่ผ่านมาเจอทุกวันเลยค่ะครับผมเอาละครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับเจเล็กนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับไปล่องเรือดูปากอ่าว1ชั่วโมงนะครับไปชมปลาทูสาวจังหวะเหมือนกันจังหวะเหมือนกัน50บาท1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเอาละครับเราไปร้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยอ้าวน้องสาวผมยื่นไมค์เลยอ้าวสวัสดีจ้าแนะนำร้านหน่อยร้านเจ๊น้อยร้านเจ๊น้อยเจ๊น้อยขายปลาทูจ้าปลาทูมาเข่งไหนจริงๆมันไม่ใช่เป็นเข่งแล้วมันเป็นใส่กล่องโฟมแล้วอ่ะใส่กล่องค่ะใส่กล่องแล้วนะครับถามคำถามแบบซื่อๆอีกแล้วทำไมมันถึงหน้างอคอหักก็จับให้หักเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินค่ะก็เลยบังคับให้หักเลยเพราะว่าถ้าไม่หักมันใส่กล่องไม่ได้ใส่ไม่ได้ค่ะใหญ่มากค่ะอย่างแรกเลยอ้วนใหญ่มันอ้วนมันตัวใหญ่นะครับราคาเป็นยังไงบ้างตอนนี้แนะนำเลย50ค่ะ2ตัวอย่างนี้50ค่ะ50อย่างนี้ไซส์อะไรเค้าเรียกว่าไซส์อะไรไซส์ลองเบอร์ใหญ่ลองเบอร์ใหญ่นะครับอย่างนี้คือ50 2ตัวอย่างนี้แล้วถ้าอย่างนี้ล่ะอันนี้ไซส์เดียวกันค่ะแต่ใส่เป็น2แข่งอ๋อก็เลยเป็น4ตัว100นะครับอันนี้ก็ใหญ่เลยอันนี้คือไซส์ใหญ่ใหญ่เลยค่ะไซส์ใหญ่อย่างนี้ขายไงอ่ะอันนี้200ค่ะอันนี้200กล่องละอย่างนี้เลยกล่องละ200ค่ะมั่นใจเลยว่าเป็นของสมุทรสาครมั่นใจเลยมั่นใจนะครับวันนึงช่วงเทศกาลนี่ขายได้เยอะขายดีมั้ยเยอะค่ะขายเยอะเป็น100กล่องค่ะเป็น100กล่องเลยนะครับโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากอ้วนสั้นมันอร่อยปลาสวยมากๆแหละครับขอบคุณมากๆครับเราจะย้ายไปอีกหนึ่งร้านนะครับมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับอ้าวมาให้สัมภาษณ์หน่อยเร็วร้านนู้นเนี่ยเขาตัวใหญ่ๆ2ตัว50 4ตัว100ทำไมร้านนี้ตัวจิ้วเดียวอ่ะก็คือเป็นปลาไซส์ของมันอ่ะใช่ค่ะถ้าไซส์มาตรฐานก็คือจะไซส์นี้ก็คือปลาเล็กจะมันร้านนี้จะขายปลาเล็กหน่อยใช่ค่ะปลาเล็กจะมันอย่างที่เหมือนที่ย่างเนี้ยคือปลาเล็ก
เอามาทำอะไรอร่อยอ่ะปลาเล็กๆก็คือเนื้อมันจะต่างกันความมันใช่ความมันใช่ค่ะอ๋ออ้าวอันนี้คือ5เข่ง100 5เข่งอย่างนี้เลยอ่ะ100ใช่ค่ะใช่ค่ะในเข่งนึงจะมี4ตัวใช่ค่ะโอ้ครับผม5เข่ง100อันนี้ตัวใหญ่หน่อยเป็น4เข่ง100ค่ะ4เข่ง100อันนี้10เข่ง100ตกเข่งละ10บาทใช่ค่ะตกเข่งละ10บาทตกเข่งละ10บาทปลาตัวเล็กไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยค่ะอร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันแค่เนื้อคนละแบบใช่ค่ะถูกนะถูกนะปลาตัวเล็กอร่อยกว่าตัวใหญ่นะคะโอ้ปลาตัวเล็กอร่อยกว่าตัวใหญ่ใช่ใช่ค่ะปลาตัวเล็กเอาไปทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างมันก็ปลาตัวใหญ่ได้ใช่ค่ะแต่แค่มันเล็กกว่าใช่ค่ะสมัยก่อนมาตรฐานก็คือจะเป็นปลาไซส์อย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนั้นอย่างถ้าใหญ่ๆจริงๆแล้วก็คือจะเป็นปลาอินโดปลาอินเดียใช่ค่ะอันนี้คือปลาอ่าวบ้านเราเลยปลาอ่าวที่นี่เลยค่ะใช่ค่ะอ้าวแล้วครับคืออ้าวถ้าฉลอมจะต้องสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็ต้องเป็นไซส์นี้แต่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้เหมือนที่เราพาไปดูอาจจะเป็นอินโดคืออะไรเงี้ยผอมหน่อยเงี้ยก็จะดัดแปลงมาเป็นทรงอย่างนี้ถูกป่ะคะถ้าสมมุติว่าอ้วนก็จะใส่จับใส่อย่างนี้ก็จะสวยจะไม่หลวมเข่งแล้วส่วนใหญ่ปลาที่ออกไปขายจากที่ท่าฉลอมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นจะตัวใหญ่กว่านี้ก็แสดงว่าเป็นไซส์ที่ไม่ใช่ดั้งเดิมของที่นี่หรอก็ใช่ค่ะก็มีส่วนคือถ้ามันใหญ่มากเต็มที่จะคือว่า10ตัวโลคือไซส์ของที่นี่จะใหญ่กว่านี้นิดเดียวจะใหญ่กว่านี้นิดเดียวถ้าใหญ่อันนี้จะเป็นไซส์ประมาณ 15-16 ตัวโลก็เรียกได้ว่าเป็นปลาทูปากอ่าวพื้นบ้านของที่ท่าฉลอมที่สมุทรสาครใช่ขนาดนี้ใช่ค่ะครับผมเอาละครับอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูการแสดงนิดนึงนะครับอ่ะกล้องซูมไปไกลๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการแสดงซึ่งมีเวทีถือว่าเป็นส่วนกลางนะครับซึ่งจัดโดยกลุ่มพลังสตรีท้องถิ่นท่าฉลอมนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วก็ถามไปที่ประธานกลุ่มพลังสตรีนะครับงานปีนี้มี300กว่าร้านค้าใช่ค่ะถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่6ครั้งที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่7แต่ว่าเนื่องจากงดไป1ครั้งก็เลยเป็นครั้งที่6ครับผมนะคะก็งานก็ยิ่งใหญ่มากเท่าที่เห็นนะคะร้านค้ากว่า300ร้านใครที่อยากจะชิมปลาทูของแท้แม่กลองอ๋อขออภัยไม่ใช่แม่กลองสมุทรสาครท่าฉลอมต้องเดินทางมาที่นี่เอาละครับจากฝั่งนี้นะจากฝั่งนี้อ้อมไปฝั่งนู้นบ้างต้องตามมาเลยต้องตามมาเลยนะครับเห็นไหมครับว่าร้านค้าสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะครับยังไม่จบเลยนี่มีตรงนี้มีอะไรโรตีชีสคุณกันจีโรตีชีสเป็นยังไงครับแม่ค้าจ๋าโรตีชีสเป็นยังไงโรตีชีสเป็นชีสไก่แผ่นรวมควันชีสไก่เบอร์โรน่าชีสปลาทูน่านะคะมีหลายไส้ค่ะ อร่อยมากค่ะใส่ชีสเพิ่มเข้าไปใช่ไหมเพิ่มเข้าไปอีกด้วยค่ะได้เลยอยากชิมเลยแหละครับชิมแน่ค่ะเดี๋ยวหันให้ชิมเลยครับผมอันนี้คืออะไรคะที่ทำอยู่นี่คือชีสไก่แผ่นรวมควันค่ะแตกต่างกับมัตตะบะยังไงคะต่างกันเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยกว่าและไม่อมน้ำมันค่ะแต่ว่าลักษณะการทำก็คล้ายๆมัตตะบะค่ะแต่รสชาติจะแตกต่างกันเพิ่มชีสเพิ่มแฮมโอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่วิธีการทำเท่าที่เห็นแล้วก็ทอดเป็นโรตีชีสนะคะในช่วงที่เรากำลังรอขอชิมนะครับตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยดูรอบๆสองข้างทางนะครับก็จะมีอาหารมาขายมากมายมีทั้งเห็นที่เราเห็นนี่มีทั้งน้ำปั่นนะครับมีไอศครีมมีปลาทอดมีอะไรเนี่ยเขาปากหม้อใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับและสิ่งที่เรา
ไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นก็ได้คือปลาทูเอามาทำแดดเดียวด้วยอ้าวแนะนำหน่อยนะครับแนะนำนี่คือปลาทูแดดเดียวใช่ไหมครับช่วยโฆษณาของสินค้าของตัวเองหน่อยเชิญครับเป็นปลาทูหวานเจจินแดดเดียวครับผมคือเป็นปลาทูหน้าฉลองครับแล้วก็เราทำสดๆครับไม่ได้เอาปลาฟิตมาทำอะไรเงี้ยเพราะปลาฟิตกินจะไม่อร่อยดีกว่าปลาฟิตคืออะไรอ่ะปลาฟิตหมายถึงว่าปลาทูแล้วเอาไปฟิตแข็งอ๋อเอาไปแช่แข็งใช่ช่องแช่แข็งห้องเย็นแล้วเอามาทำมันจะไม่อร่อยมันจะไม่เหมือนกับเอาสดๆมาทำใช่มันจะไม่อร่อยเราทำวันต่อวันทำวันต่อวันด้วยปลาทูแดดเดียวเขาเรียกว่าออกจากแดดปุ๊บทอดเลยอ๋อออกจากแดดปุ๊บต้องทอดเลยนี่คือปลาดูแดดเดียวเอาไว้มันจะแข็งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ยังเค็มมั้ยมี2อย่างอันนี้ยังหวานครับผมขอบคุณครับหวานไม่ใส่สีค่ะของเราทำมาจากน้ำตาลขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆไม่มีสารอะไรเลยฮะขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะเจ๊จินมาดูหวานเจ๊จินเจ๊จินท่าฉลอมใช่คนเจ้าเก่าหน้าเดิมใช่ตกลงคนนี้เจ๊จินเหรอไม่ใช่สาวแล่ปลาอยู่อ๋อพี่สาวถ้ามางานปลาทูแล้วไม่ได้กินปลาเจ๊จินแสดงว่ามาไม่ถึงเออครับผมมาแล้วค่ะมาแล้วครับมาแล้วโรตีชีสให้คุณชิมอ่ะจะบอกว่าร้านอยู่ที่ซอย53รามคำแหงทั้งหมดงานนี้ก็ไปกินที่นู่นได้โอ้ชิมเลยค่ะอันนี้ไส้ไก่รมควันเบคอนอร่อยนะคะนอกจากปลาทูปลาอื่นๆที่ท่าฉลองที่สมุทรสาครแล้วก็มีแบบนี้ด้วยไม่ค่ะโรตีชีสมัตตบะจะแตกต่างกันค่ะครับผมเอาละครับไปต่อค่ะมีอะไรอีกไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมชมภาพบรรยากาศชมภาพบรรยากาศแล้วเราขอลากันไปอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถือว่าถ้าบอกหมดเดี๋ยวไม่มาบ้างครับสนุกแล้วก็มีอาหารอร่อยมากมายอย่างที่ผมโฆษณาไว้นะครับอย่าลืมไปด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าที่นั่นมีความเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวลงเรือไปรอบๆที่นั่นด้วยนะครับราคาไม่แพงคนละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละครับจากท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครนะครับเราจะพักกันสักครู่นึงกลับมามีเรื่องของฟาร์มไส้เดือนเขาทำเป็นธุรกิจและคุณก็สามารถที่จะไปต่อยอดจากเขาด้วยการไปทำธุรกิจต่อจากเขาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับแต่
ชั้นใดยังทะเลพอคะเนดูได้แต่ความรักเกินควรใครลึกเท่าไรไม่รู้ยังคืสนับสนุนข่าวโดยยาสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรช